ท้าที่กำลังก้าวเดินของนาคเป็นแถวยาวกำลังเดินขึ้นวิธีที่จัดเตรียมไว้อย่างสวยงามเพื่อพิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคม2558ซึ่งเป็นความร่วมมือของมูลนิธิกำลังใจร่วมกับข้าราชการจังหวัดสมุทรสาครและภาคเอกชนจัดงานอุปสมบทหมู่จำนวน92คนเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษาซึ่งมูลนิธิกำลังใจจัดพิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดต่อกันเป็นปีที่11แล้วจริงๆเราเป็นประสบนิกรของชาวไทยนะคะเราก็รักพ่อหลวงของเรามากเลยนะคะงานอุปสมบทหมู่เนี่ยเราทำมาแล้วเป็นปีที่11ค่ะเพื่อให้ท่านเนี่ยการบวชพระของเราที่เราบวชครั้งนี้ก็เพื่อให้จะช่วยกันสวดมนต์หรือทำอะไรให้พ่อหลวงของเราแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการเผยแผ่พุทธศาสนาของเราด้วยนะคะเราก็ทำมาเป็นครั้งที่11แล้วหวังว่าจะช่วยพระองค์ท่านสุขภาพแข็งแรงขึ้นนะคะนายแมนรัตน์รัตสุคนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานเปิดงานพิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคม2558ต่อจากนั้นขบวนแห่นาคเดินทางออกจากสารกลางจังหวัดสมุทรสาครเดินทางไปยังวัดเจษฎารามพระอารามหลวงซึ่งขบวนแห่นาคเดินทางผ่านตลาดมหาชัยเพื่อให้ประชาชนรวมถึงผู้ที่สัญจรผ่านไปมาร่วมทำบุญอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนอกจากนี้ภายในขบวนยังมีการแสดงเชิดสิงโตซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากเมื่อขบวนแห่นาคเดินทางมาถึงที่วัดเจษฎารามพระอารามหลวงก็เข้าพิธีบรรพชาอุปสมบทพร้อมกันเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษาอานนท์น้อยพิทักษ์ทีมข่าวจริงสปริงนิวรายงานมาต่อที่โครงการสปริงนิว